รวยแบบรวยร้นฟ้านะฮะจะไปเที่ยวไหนกันโอซาก้าเกียวโจลำคาญในเที่ยวพวกนี้ปวดหัวกับฟันหักตัวนี้ชิเมโตะใช่1ล้าน5แสนเนี่ยดูสิดูสิป้าซูเนลไปนอนก็ตอนนี้แล้วแหละดวงไม่ค่อยดีกับร้านญี่ปุ่นรูดบัตรเครดิตจนแบบบัตรเครดิตเป็นรอยไม่เห็นซื้ออะไรให้หมอเลยไม่ถีบใครโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับถ้าใช้วิจารณญาณในการชมไม่ได้ก็ใช้จักรยานในการชมนะครับทุกคนนะครับที่ถึงสนามบินคันไซเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณผมว่าร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนสู้ประเทศไทยนะก็เดี๋ยวลองดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนของแคทที่มาเสร็จมาว่าเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันที่ดื่มเลยผมก็บอกเอาไปนั่งจริงเหรอโอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับไปแล้วโยบาฟันหักเรื่องด่วนก็เลยจะพาบามาทำฟันไม่เชื่อเลยนะว่าฟันป้าจะแตกได้ใช่แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นฟันแท้ที่แตกแล้วก็เป็นฟันแท้ที่อุดไว้แล้วมันแตกลองดูนะครับคุณหมอสุนินจะไปทักหมอญี่ปุ่นดูสิได้ไหมจะคุยกันรู้เรื่องเปล่าโอเคไปผมว่าเดี๋ยวผมหาวิธีง่ายๆแก้แล้วกันเคี้ยวหมากฝรั่งเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นข้อเล็กๆเอาไปแปะติดไว้มาดังก็ไม่ยอมมาดังก็บอกว่ากลัวติดเชื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าไปหาหมอกันเขาบอกว่าถามค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าค่าตรวจค่าเอ็กซเรย์ทุกอย่างประมาณ12,000เรื่องเล่าเขามีแค่นี้เดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นมาเล่าอีกนะครับโอ้ใหญ่มากอลังการหมอสุนินอายนะเนี่ยคลินิกตัวเองแต่อย่างน้อยนะครับมันก็โล่งขึ้นในคลินิกคุณหมอสุนินเล็กๆใจคนไข้ที่นั่งไม่พอที่นี่ที่นั่งเหลือเยอะไหนป้าขอ3คำก่อนค่อยไปทำฟัน3ฟันก่อน3คำก่อนทำฟันสุดตายครับโอเคตัวนี้ชิเมโตะใช่มั้ยหมอฟันนิสัยดีมากน่ารักมากแล้วเชื่อมั้ยอะไรที่ดีที่สุดอะไรเขาไม่คิดเงินหมอซึนเน้นเยอะคอนโดโชหรือย่านคอนโดโชเป็นย่านบันเทิงเก่าแก่ตั้งแต่ปี1870เป็นย่านบันเทิงที่มีบรรยากาศที่เก่าแก่และสวยงามซึ่งแต่เดิมที่นี่เป็นโรงน้ำชาและการจัดแสดงของเกอิชาก็เราก็ตกเย็นกันมาก็เราผมกับเพื่อนๆก็ออกไปเดินกันคือบรรยากาศเขาก็จะเป็นเหมือนถนนข้าวสารของเราเนี่ยนะฮะแต่เขาจะแคบกว่าเล็กกว่าเต็มไปด้วยผับร้านเหล้าร้านอาหารร้านบาร์บีคิวร้านยากิโตริแต่เป็นสนุกบรรยากาศสวยๆเป็นแอลลี่เล็กๆซอยเล็กๆแล้วก็ติดแม่น้ำนะฮะออกไปข้างนอกอากาศก็จะเย็นสบายคุณหมอสุนินก็มากับเพื่อนๆตอนนี้แคทที่ก็รอเพื่อนแคทที่ที่โรงแรมเพราะแคทที่แต่งตัวช้าที่สุดคือวันนี้เราสัญญากันทุกคนว่าถ้าไม่เมาเราจะไม่หลับนะครับรอเล่นทุกคนหมอสุนินดื่มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวอ้วนช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเยอะเลยเป็นไงบ้างคุณเจ้าสวยมากเลยสวยมากเลย I shop is nice มากเลยยังไม่ทันกินอะไรเลยแล้วบอกว่าไหน I shop อยู่แล้วชอบแล้วนี่นะครับทุกคนตอนนี้คุณหมออยู่ใน 7-Eleven ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเกียวโตเสร็จปุ๊บมาเจอโปเกมอนคุณหมอก็ถามน้องชายโปเกมอน become very popular in Japan and it's very hard to find. So anytime you see a Pokemon card here, you must buy it. You must buy it. Okay, which one should I buy? Honestly, buy everything. I should buy this one. Get everything. This one. This one. This one is same and this one. Okay. นี่นะครับคุณหมอได้ซื้อ Pokemon card 5 ใบใครก็ช่างนะครับที่ติดตามคลิปนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะได้โปเกมอนการ์ดนะครับคุณหมอจะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวคุณหมอขอตะลุยต่อว่าในอะไรของเขาจะมีอะไรแต่เราดูกันตรงนี้ก่อนละกันดูมันเอาหมดเอาหมดผมไม่เข้าใจนะผมคนแก่นะแต่ผมไม่เข้าใจดูมัน everything คนตีนมากเลยเอาหมดผมยังเอาแบบประหยัดเอาไปแจกแฟน
ตอนนี้ของเพื่อนหมอแล้วครับก็แพ็คเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็เป็นคิวของหมอแล้วครับไอ้นี่แม่งเล่นแรงนะฮะเอาหมดเลยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณมันอยู่ญี่ปุ่นนี่นะคุณแค่กินในลอซันของเขากับใน 7-Eleven ของเขาเนี่ยนะคุณจบเลยคุณประหยัดเงินได้เป็นแบบวันหนึ่งเป็นหมื่นอ่ะผมว่านะแต่อย่าไปประหยัดแบบหมอสุนินนะหมอสุนินดื่มไวน์ดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เหี้ยแม่งคนขายตอนนี้เริ่มปวดตีนแล้วเมื่อกี้ซื้อของมันไปเยอะมากเลยนะมันก็ใส่กล่องใส่อะไรเหี้ยให้เหี้ยหมดตอนนี้มันเริ่มไม่ใส่ให้ละเพราะว่าหมอไม่พูดภาษาแขกกับมันเพราะมันเป็นคนแขกโอเคไอ้มนุษย์ตัวร้ายตัวนี้พนักงาน 7-Eleven แม่งคนตีนของญี่ปุ่นแพ้ใครหมอสุนินกูได้กลับไปนอนก็ตอนนี้แล้วแหละลำคาญไอ้เหี้ยพวกนี้ตอนแรกก็ดูดีนะแต่ละคนก็ซื้อกันหมดดูแลดีสุดท้ายมาคนตีนไม่มาอีกแล้ว 7 นี้คำว่าเกชาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเกชาเนี่ยคืออาชีพขายบริการแต่เกชาไม่ใช่อาชีพอย่างว่าเป็นศิลปินที่มีศิลปะชั้นสูงของญี่ปุ่นตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยการได้รำขับร้องและเล่นดนตรีสร้างความบันเทิงให้แก่แขกก็บรรยากาศมันก็เป็นอย่างนี้นะครับที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยที่ดุสิตธานีเขาก็จัดเป็นซุ้มของเคชาพวกเราก็เดินผ่านไปเสร็จปุ๊บเราอาจจะเป็นคนคิวสุดท้ายเขากำลังจะเลิกพอดีเขาก็เลยมีเวลาเขาก็มีเวลามาถ่ายรูปมาทำอะไรแล้วก็เราก็ได้คุยพูดจาอะไรกับเขานะฮะสวยที่สุด very beautiful น่ารักมากเลยส่วนใหญ่หมอก็ไม่ค่อยได้พูดส่วนใหญ่จะเป็นมาดามพูดเพราะว่ามาดามพูดภาษาญี่ปุ่นได้บางส่วนนะฮะได้พูดกับเขาแล้วก็ถามเขาก็ส่วนใหญ่ก็ยิ้มตอบอย่างเดียวอะไม่มีอะไรเลยก็เหมือนการแสดงละครลิเกบ้านเรานั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็จบแล้วนะครับการแสดงของเกชาเรามาทัน2นาทีสุดท้ายนึกว่าจะไม่ทันหลังจากนี้ไปไหนดีช้อปปิ้งตอนนี้นะครับดูถุงแล้วกันนะครับดูถุงแต่ละคนนะครับและนี่มาถึงร้านสุดท้ายแล้วสำหรับคืนนี้เป็นร้านลูคริสเตียนลูบิตองนะฮะถ้ามาดามจะซื้อรองเท้าแล้วนะครับทุกคนวิ่งหนีหมดละเพราะจะลองทุกไซส์ 37.5 37.25 36ลองทุกไซส์ข้างซ้ายเบอร์หนึ่งข้างขวาเบอร์หนึ่งก็รอกันหมดทุกคนก็หิวกันหมดแล้วนะครับสนุกสนุกนะครับมาไหนไหนมาแล้วก็อุดหนุนประเทศเขาหน่อยหมอได้แค่3คู่เองดูนะครับดูยอดเลยเราลองรองเท้าจะใส่ไปดิสโก้หรือว่าไงใช่ดิสโก้ต้นเช้าต้นตึกนะครับระวังตกตึกไล่ป๊าป๊าป๊าตื่นป๊าป๊าดูสิมาม่าซื้ออะไรให้ป๊าป๊าเต็มเลยเนี่ยดูสิป๊าป๊าซื้อแล้วอะไรซื้อว่าอะไรปนไปดูสิช้อปปิ้งหมดเลยแสนรู้เนี่ยใช่ไอรู้หมด
DNG ใช่กางเกงตัวนี้ผมจะใส่ทุกคืนเลยโอเคจ้าโอเคยังไม่จบยังไม่จบรองเท้าแตะให้ผมอีกโอเคคุณเหมามาหมดตลาดไหมป่ะเนี่ยใช่กูบอกว่าซื้อจากตลาดมีอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้ก็รองเท้าแต่สวยใส่สบายใช่ยังไม่จบคุณมี DNG ให้ผมด้วยใช่โอ้โหไลฟ์บอยเลยโอเคดีใจไหมเดี๋ยวก่อนดิผมว่าอันนี้ต้องพิเศษแน่นอนเลยใช่ที่เปิดให้มิเชลเป็นแบบนี้ที่เปิดสีเหลืองเพชรอันนี้เป็นเพชรแท้เปล่าคุณสั่งให้เขาทำเพชรแท้ให้ผมเลยเหรอรองเท้าเนี่ยคู่นี้ต้องหลายล้านเลยดิโอเคเย้ MC ทุกคนนะครับหมอสุเนนไม่มีกิ๊กนะนี่นะครับก็ตื่นเช้ามาใช่แล้วก็ใส่แหวนใส่แหวนใช่ใส่แหวนคุณตื่นเช้ามานี่คุณใส่แหวนหรือคุณใส่เขาเรียกว่าใส่แว่นใส่แหวนพูดภาษาไทยให้มันชัดหน่อยไม่เป็นไรทุกคนรู้ไอ้ภาษาไทยอยู่แล้วตื่นของเรานี่กี่โมงบ่ายสองใช่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาทานข้าวกันคลิปนี้นะฮะ FC ทุกคนใครที่อยากได้ซุปเปอร์ด็อกซุปเปอร์ด็อกจะออกฮูดี้รุ่นใหม่ไม่มีแขนนะฮะเป็นรุ่นแขนกุดนะฮะก็คุณบอกเพิ่งซื้อตัวอย่างจากที่นี่ไปแล้วก็ใช้เวลาผลิตประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะทยอยส่งให้อันนี้เป็นลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดแล้วก็คือใครก็ช่างที่อยากได้นะครับก็ส่งเข้ามาเลยครับคุณหมอสุรินแจกคือตอนนี้คุณหมอสุรินรวยมากนะครับพูดตรงๆเลยคือรวยแบบรวยล้นฟ้านะฮะก็ไม่เป็นไรลองเริ่มแจกนะครับคลิปนี้จะแจกฮูดี้ตัวใหม่ซึ่งยังไม่มีในประเทศไทยที่ใครทำนะครับตอนนี้นะครับเรามาร้านอาหารที่โด่งดังที่สุดในเมืองเกียวโตเป็นร้านราเมนลุกเป็นไฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงที่แบบว่าลนไฟลนไฟที่หนวดเขาจุดไฟแล้วนะครับเขาจุดไฟแล้วนะครับไปเที่ยวนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ร้านอาหารหมอสุนินมาเขาเตรียมต้อนรับหมอแบบอย่างดีมากเลยแบบโอ้โหดูแลดีมากนี่เขารู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยเขายิ่งชอบมากเลยนะครับอยู่ที่เกียวโตอย่างงั้นหมอขอกินต่อก่อนนะครับนี่นะครับค่ำคืนที่โอซาก้าตอนนี้มาดามช้อปปิ้งเสร็จแล้วปล่อยหมออยู่คนเดียวเอากระเป๋าช้อปปิ้งไปหมดรูดบัตรเครดิตจนแบบบัตรเครดิตเป็นรอยเต็มไปหมดเลยหมอก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะมาดามเขาจ่ายเองอ่ะเขาได้รับมรดกมาเกือบหมื่นกว่าล้านก็เป็นเรื่องของเขาไม่เห็นซื้ออะไรให้หมอเลยผมอุตส่าห์นึกว่าจะได้มีอะไรของขวัญติดไม้ติดมือนะฮะมีใครบอกไม่มีคือผมเป็นคนโรคระแวงอย่างหนึ่งนะถ้าคนรู้จักหมอเซนเนี่ยคุณจะรู้ว่าหมอเซนเป็นโรคระแวงคนขับรถเนี่ยต้องอยู่กับผม24ชั่วโมงผมกลัวว่าถ้าผมไม่สบายขึ้นมาที่ไหนก็ช่างในโลกเนี่ยผมจะไปโรงพยาบาลยังไงเพราะฉะนั้นผมต้องจ้างคนขับรถให้มันอยู่กับผมเนี่ย24ชั่วโมงแต่เมืองโอซาก้าเป็นเมืองที่น่าอยู่ผมชอบโอซาก้ามากกว่าโตเกียวนะฮะคือโตเกียวมันเป็นเมืองหลวงนะฮะแล้วก็คนมันจะเยอะมากนู่นนี่อะไรนู่นนี่นี่แต่สำหรับหมอสุนินแล้วก็
มอสุรินต้องโอซาก้าเดี๋ยวนะมาดามหายไปไหนอ้าวเจอแล้วหมอคุยกับกล้องก็เหมือนคนก็มองหมอเขาก็นึกว่าหมอป้าบ้างคุยอยู่คนเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะครับรีบเดินหน่อยนะครับรีบเดินหน่อยดูนะครับคนข้ามถนนกันเยอะมากเลยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นคนข้ามถนนนะครับโปรดดูคลิปนี้นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับถ้าใช้วิจารณญาณในการชมไม่ได้ก็ใช้จักรยานในการชมนะครับมอสุนินเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยครับก็เอฟซีนะครับตอนนี้ก็พวกเราทุกคนอยากกินหมูกระทะหรือWhat do you call this the best yakiniku restaurant you're gonna ever visit in Kyoto? It's called yakiniku. Yakiniku. And what's the name of the place? I have absolutely no idea. It's called Chifaha. Chifaha. หรือว่าชีเชียวหัวมาดูครับหน้าร้านนี้เขาก็มีมนุษย์ต่างดาวนั่งอยู่นะครับดูฟันก็โอเคนะครับเรียบร้อยดีดูฟันก็เรียบร้อยดีแต่งตัวทุกคนสุภาพนะครับทุกคนนะครับวันนี้คุณหมอสุนินนะครับไม่แต่อะไรซีซัวนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับร้านญี่ปุ่นนะครับไม่ถ่ายอะไรเยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับดวงไม่ค่อยดีกับร้านญี่ปุ่น Hello hi everyone hi big boss is seeing hello yo 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 อันนี้มันกินอะไรลูกอันนี้มันกินBBQ ไม่ใช่บาร์บีคอนเหรอไม่ใช่อยู่ที่บ้านนี้อาทิตย์นึงกินหมูกระทะกี่รอบประมาณ5 รอบนะครับประมาณรอบหนึ่งไม่แต่ปกติใครที่เป็นคนกินหมูกระทะแล้วใครที่ไม่อ้วนนะจริงเหรอจริงบาร์บีคอนกินปุ๊บขึ้นหนึ่งกิโลงั้นคนคอมเมนต์บอกนะว่าใครที่ผอมลงไหมถ้าใครที่ผอมลงกดบวกหนึ่งถ้าใครที่ไม่ผอมลงก็ไม่ต้องลงคอมเมนต์นะไม่ต้องคอมเมนต์เลยใช่ไม่งั้นโกรธแฟนคลับ FC ไม่ลบใช่ไหมแล้วมาญี่ปุ่นเที่ยวนี้เป็นไงก็ชิวๆสบายๆมาอีกว่ามาอีกถ้าบอกป้าชวนนะโอเคทุกคนหมอซุนขอกินก่อนนะครับเหรอใช่ซื้อเสื้อป๊าป๊าจริงๆอ่ะซื้อเนี่ยป๊าป๊าดูสิใครที่ซื้อฮูดี้ของ Supreme มาเลยนะมาดูหน่อยสินี่เท่มากใครที่เลือกเองเลยแต่ว่ารอบหน้าถ้ามีโฆษณานะใครที่จะเก็บเงินใช้เองเก็บเงินใช้เองใช่มันได้ไงพวกเราครอบครัวเดียวกันเงินก็ต้องเป็นเงินบริษัทไม่นะไม่พอฮูดี้ไม่พอเห็นป๊าชอบเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ไม่ได้ชอบเล่นหรอกชอบประดับห้องเอาไว้ประดับนี่โอ้มีพระจีซัสเดอะไครสต์ด้วยแล้วก็มีนี่มีโอ้มีมาเธอร์แมรี่ด้วยถือแก้วไวน์แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ถืออะไรยาดรักส์ใช่เพราะฉะนั้นยาอย่าไปใช้ถูกต้องใช้ยาแก้อักเสบก็พอใช่แล้วโย่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ถนนนามบ้านนะฮะถนนนามบ้านเนี่ยมันก็คล้ายๆกับข้าวสารกับสุขุมวิทซอย11มารวมกันนะครับมีทั้งอาหารอะไรก็ดังมากวันนี้หมอจะไปกินอยู่ที่ร้านอ่านว่า President Shibo ร้านนี้ถ้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้มากินร้านนี้ถือว่าไม่ถึงนะฮะก็เพื่อนหมอก็จะต้องพามากินร้านนี้ประจำนะครับตอนนี้เด็กๆก็ทยอยมาแค่ที่ก็มารับไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วมาดามก็อยู่นะครับเดี๋ยวหมอพาไปดูบรรยากาศในร้านนะครับยังไม่ตายนะครับดูมันดิ้นนะฮะ
มือมันดิ้นหรือมือหมอสั่นก็ไม่รู้นะครับดูดิโอ้โหมันตื่นเอ้ยมันตื่นขึ้นมาเลยหมดเอานี่ไปแย่แย่กันอู้ร้อนตอนนี้นะครับก็เป็นเมนูไข่เจียวมายองเนสถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ไข่เจียวหมูสับนะครับเดี๋ยวต้องลองมาชิมดูว่ามันเป็นยังไงคราวนี้นะครับเรามาดูว่าเขาทำอะไรกับหอยออบาโลนเราเกิดไปแล้วครับคลิปหมอสุนินนี่ก็มีแค่กินกับเที่ยวปาร์ตี้แค่นี้แหละไม่มีอย่างอื่นหรอกถ้าอยากจะดูอย่างอื่นก็ไปดูช่องอื่นนะครับแต่ถ้าอยากจะดูคลิปกินคลิปเที่ยวแบบหรูหราทันสมัยคนมีสตังค์ในประเทศนั้นเขาใช้เงินยังไงผ่านเงินยังไงก็ดูคลิปหมอสุนินนะครับแต่จะบอกทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแม่งมาให้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรก็กดไปให้หมดเลยหมอสุนินก็เริ่มตึงๆแล้วพรุ่งนี้กลับประเทศไทยเยี่ยม